เปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงามิสแกรนด์เมียนมาเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 13:05 น.เปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงาแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาหลังมีดราม่ากระชากมงกุฎหน้าเวทีวันนี้รอบอสสนวัตรแถลงเมื่อวันที่27ตุลาคม2567จากกรณีดราม่าร้อนฉาวงการนางงามกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เกิดการเรียกร้องว่าผลตัดสินไม่ยุติธรรมจากผู้อำนวยการระดับชาติหรือ National Director ND ประเทศพม่าจากนั้นแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาได้ถูกผู้อำนวยการระดับชาติของประเทศตัวเองถอดมงกุฎตำแหน่งรองอันดับ2และดึงสายสะพายออกหน้าเวทีจากนั้นพาแทซูเยียนกลับทันทีงานนี้ทำเอาหลายคนมองว่า ND มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่มีน้ำใจนักกีฬาอ่านข่าวเพิ่มเติมทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัตตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่า ND กระชากมงกุฎหน้าเวทีเคลื่องทิ้งภาพประกอบล่าสุดทางเพจ Miss Grand International ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับเหล่าสาวงามที่เข้ารอบการประกวดทั้ง10คนสุดท้ายและ5คนสุดท้ายแต่กลับไร้เงาของแทซูเยียน Miss Grand Myanmar แถมแคปชั่นแสดงความยินดีก็กระโดดข้ามจากรองชนะเลิศอันดับ1ไปรอบชนะเลิศอันดับ3เลยไม่มีการเขียนถึงรองชนะเลิศอันดับ2อย่างมิสแกรนด์เมียนมาแต่อย่างใดงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนั่นอาทิวายเขาไม่แคร์เขาไม่ง้อทำไงดีดื้น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 สวยงามออร่าสมมงทุกคนค่ะ9ควีนสวยแบบไม่ค้านสายตาเลย9คนเลขกำลังดีไม่มีดราม่าควีนแล้วอย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์สอบถามและต้องการคำชี้แจงจากกองประกวดถึงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ว่าจะมีใครขึ้นมารับช่วงต่อหรือไม่งานนี้คงต้องรอบอสใหญ่แห่งบ้านแกรนด์บอสสนวัตรออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดโดยบอสสนวัตรแจ้งว่าจะปลดหรือไม่ปลดจะชี้แจงในวันนี้ทีเดียววันที่27ตุลาคม2567เรียกได้ว่าคอนางงามต้องจับตาดูประเด็นร้อนแรงนี้กันต่อไปอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่พลิกโผราเชลคุปตะสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ทำดีที่สุดหลินมาลินพลาดเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024อนุสรณ์ย้ำเพื่อไทยให้เอกสิทธิ์ส.ส.โหวตข้อสังเกตร่างกม.นิรโทษกรรมมั่นใจพรรคมีเสถียรภาพการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 12:18 น.อนุสรณ์ย้ำเพื่อไทยให้เอกสิทธิ์ส.ส.โหวตข้อสังเกตร่างกม.นิรโทษกรรมมั่นใจพรรคมีเสถียรภาพพร้อมทำงานสนับสนุนรัฐบาลเมื่อวันที่27ตุลาคม67นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.
กล่าวกรณีส.ส.พรรคเพื่อไทยโหวตคว่ำยัตติตัวเองไม่รับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมทั้งที่ยัตตินี้เสนอโดยพรรคเพื่อไทยว่าขอยืนยันที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยในช่วงเช้าของวันที่24ตุลาคมไม่ได้มีมติพรรคเพื่อไทยให้ส.ส.โหวตไปในทางหนึ่งทางใดให้เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนที่จะสามารถพิจารณาตัดสินใจในการโหวตได้เลยแต่แม้สภาจะโหวตไม่เห็นชอบข้อสังเกตแต่ตัวรายงานได้ถูกรับทราบโดยสภาไปแล้วตามกฎหมายถือว่าคณะกรรมการทำหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วรายงานฉบับนี้อยู่ในสภาองค์กรหรือหน่วยงานใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถนำไปศึกษาได้เมื่อพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติในเรื่องนี้ส.ส.จะโหวตเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงจึงเป็นเอกสิทธิ์ความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ทำให้ความเห็นต่างนั้นนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมขอให้ความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุสรณ์กล่าวรู้จักแปดหรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาเปิดความฝันในวัย18ปีเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 15:42 น.ทำความรู้จักสาวสวยตาคม8หรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาสู่เวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เปิดความฝันในวัย18ปีทุ่มเทเต็มที่ทุกเวทีเพื่อใครเมื่อวันที่27ตุลาคม2567จบลงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เวทีที่สาวงามจากทั่วทุกมุมโลกตบเท้าเข้ามาประชันความงามรอบด้านโดยสาวงามที่คว้ามงกุฎในปีนี้คือราเชลคุปตาราเชลกูฟตามิสแกรนด์อินเดียอ่านข่าวเพิ่มเติมเปิดประวัติราเชลมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคนที่12ของโลกว่าที่นักแสดงบอลลีวูดภาพประกอบนอกจากความร้อนแรงจากงัดความปังมาประชันกันแล้วในเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นี้ยังมีเรื่องราวร้อนชาดราม่าร้อนเดือดจากกรณีที่ผู้อำนวยการระดับชาติหรือ National Director ND ประเทศพม่าเรียกร้องว่าผลการตัดสินไม่ยุติธรรมพร้อมทั้งถอดมงกุฎและดึงสายสะพายออกจากแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2มาได้จากนั้นก็อุ้มตัวเธอกลับออกไปทันทียิ่งไปกว่านั้นทาง ND ประเทศพม่ายังลั่นวาจาไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นสร้างความงุนงงให้แก่แฟนนางงามอย่างมากกระทั่งล่าสุดบอสสนวัฒน์ต้องออกมาแถลงว่ายังคงเก็บตำแหน่งนี้ไว้ให้แต่มิสแกรนด์เมียนมาไม่คิดเอาใครมาแทนที่พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงแปดอีกด้วยภาพประกอบวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนทำความรู้จักแปดหรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาสาววัย18ปีกับความฝันอันยิ่งใหญ่ทุ่มเทหนักขนาดนี้เพื่อใครประวัติแปดหรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาแทซูนายินแทซูเยียนคนไทยมักเรียกว่าแปด
อายุ18ปีจากประเทศเมียนมาชนะการประกวดมิสแกรนด์เมียนมา2024ในขณะที่อายุ17ปีเท่านั้นกำลังเตรียมสอบเทียบวุฒิ IGCSE International General Certificate of Secondary Education ภาพประกอบผลงานและรางวัลของ8หรือทาซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมามิสเนต้าเมียนมา2024มิสแองเจิลซีเครตเมียนมา2024มิสเดโนโวเมียนมา2024มิสไอเอยูอาร์เอเมียนมา2024ตอนนี้มีภาพยนตร์ติดต่อให้เป็นนักแสดงนำรออยู่ที่ประเทศเมียนมา2เรื่องแล้วความฝันของ8หรือทาซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาแววตาที่มุ่งมั่นและความเป็นนักสู้คือจุดแข็งของเธอเคยเผยถึงความฝันในวัย18ปีไว้ว่าเธออยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กๆในประเทศของเธอกระตุ้นให้พวกเขาเชื่อในพลังแห่งความฝันของตนเองและทำตามความฝันช่องทางติดตาม8หรือทาซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาเฟซบุ๊กแทซูนายิงอินสตาแกรมทาเอซุนยายภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมเปิดใจ ND รับเสียใจเผยเหตุผลกระชากมงมิสแกรนด์เมียนมาเผยอาการล่าสุดน้องแปดนวัตตอบจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่เสมอนวัตแถลงยกเลิกสัญญา ND ประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดๆสถานะมงน้อง8เปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงามิสแกรนด์เมียนมาทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัตตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเควี้ยงทิ้งภาพประกอบ